ากทม.ถกปัญหาการศึกษาไทยกับพรทิพย์นาคิดันกนกไซมอนอดีตมิสยูนิเวิร์สและผู้ก่อตั้งมูลนิธิแองเจิลวิงส์ที่สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กไทยพร้อมรับฟังแนวนโยบายของกทม.ด้านการศึกษาเช่นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลดภาระงานเอกสารเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตเผยผลสอบเด็กชายวัย9ขวบยิงเด็กหญิงวัย7ขวบซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเสียชีวิตเมื่อ6สิงหาคมพบว่าเด็กชายพบปืนในตู้แล้วคิดว่าเป็นปืนเด็กเล่นจึงลั่นไกใส่เด็กหญิงในทางคดีเด็กอายุไม่ถึง12ปีไม่ต้องรับโทษขณะที่ครอบครัวเด็กหญิงไม่ติดใจเอาความรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแถลงปิดศูนย์ช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้เมาเทนบีหลังได้รับเอกสารจากญาติผู้เสียชีวิต15คนบาดเจ็บ40คนครบถ้วนแล้วจากนี้จะเร่งให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์ส่วนทางคดีและสาเหตุได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว